รางวัลนะคะจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐบัลแกเรียค่ะซึ่งขณะนี้พวกเขาได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณประภากร ศรีพงษ์ค่ะความสำเร็จของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศที่เมืองเบอร์กาสสาธารณรัฐบัลแกเรียที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นของบรรดาผู้ปกครองและคณะอาจารย์ด้วยวัยเพียงแค่12ปีน้องยลลดายงพิสารภพสามารถคว้าเหรียญทองประเภทบุคคลระดับประถมศึกษามาได้โดยน้องบอกว่าเป็นเพราะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่นอกจากจะชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทั้งการดูแลเอาใจใส่และการส่งเสริมให้เรียนพิเศษก็คณิตศาสตร์มันไม่ต้องจำใช้การจำมากก็ใช้ความเข้าใจเอาก็สนับสนุนเต็มที่อะค่ะแล้วก็เรื่องเวลาเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนพิเศษก็พาไปเรียนตามที่เรียนอยู่ค่ะก็ชัดค่ะก็พอดีถ้าทำช่วงแรกจะศึกษาเองเขาก็นั่งทำได้เป็นหลายๆชั่วโมงอะค่ะนั่งทำเองแต่พอไปเรียนเพิ่มเติมขึ้นเขาก็ทำได้ทั้งวันก็เขาชอบเช่นเดียวกับน้องณัฐนนท์อัครภาพที่ให้ข้อคิดถึงการเรียนคณิตศาสตร์ว่าอยู่ที่การเข้าใจมากกว่าการท่องจำซึ่งหากเรารักที่จะทำอะไรอย่างจริงจังก็จะทำออกมาได้ดีจึงทำให้เขาได้เหรียญทองประเภทบุคคลระดับมัธยมศึกษาจากการแข่งขันในปีนี้มาได้ตอนเด็กๆชอบอ่านหนังสือน้องอ่านไปเจอหนังสือเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์นะครับก็เลยรู้สึกชอบขึ้นมาแล้วพอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองมีพรสวรรค์ในด้านนี้ก็ทำได้เรื่อยๆมาครับเทคนิคในการเรียนก็คิดว่าเลขมันไม่ต้องจำครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเราก็จะทำได้เองครับด้านหัวหน้าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำทีมนักเรียนไทยเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศบอกว่าที่ผ่านมาได้ทำการสนับสนุนนักเรียนไทยให้ไปแข่งขันในต่างประเทศมาโดยตลอดโดยในปีนี้ได้คัดเลือกนักเรียนจำนวน32คนจากทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการแข่งขันได้มีนักเรียนจากทั่วโลกซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของไทยที่ได้รางวัลนี้มาทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้การส่งเสริมกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปโครงการนี้เป็นกิจกรรมหรือเป็นเส้นทางหนึ่งที่เปิดโอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามความสามารถขณะเดียวกันเราก็มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับทางวิชาการงั้นสิ่งที่ปลูกฝังนักเรียนนี้เนี่ยในระดับประถมมัธยมก็ด้วยความสามารถแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาเนื้อหาสาระหลักสูตรให้มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศประจำปี 2556 นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้ 4 ประเภทได้แก่รางวัลเหรียญทอง 6 รางวัลรางวัลเหรียญเงิน 15 รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง 16 รางวัลและรางวัลชมเชย 5 รางวัลรวมทั้งหมด 42 รางวัลและยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภททีมระดับประถมศึกษาได้อีกด้วยสถาพันธ์อยู่สุขถ่ายภาพประภากร ศรีพงษ์ TNN24 รายงานพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีสถานการณ์ใน